กับบ่งบอกถึงการทำงานผิดพลาดของตำรวจเลยพอรู้สงสัยแล้วคุณทำงานผิดพลาดมาแล้วเห็นไหมใส่กล้องจะเป็นของไอ้เด็กนี่หว่านี่ทำผิดพลาดแล้วทำไมต้องเอาไปฝังขังอะไรนี่นี่คือหลักสารภาพนะบุตรีให้เห็นการทำงานก็เลยยังลบใหม่แผลแม่ให้ป้าเออกระเป๋าหนูล่ะโอ้ยโอ้ยใส่ละได้บ้านหรือไม่ได้บ้านลูกดูสู้ๆมึงอยู่ออกหน้าบ้านหอยยิ้มเห็นไหมปิดประตูปิดไฟเอาอยู่ภายในร่างกว่าร้อยโลไปหาหมอโรงพยาบาลก็แล้วหมอสิไปหาหมอคือไม่อยู่ไปหาตาชิวหมากลับมาช่วงนี้ขึ้นเหนือไปดูเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดกลับมาช่วงนี้ขึ้นเหนือไปดูเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายกันหน่อยคุณผู้ชมช่วงสุดสัปดาห์ที่เนี่ยโรงเรียนไม่ว่าจะรัฐบาลหรือเอกชนเนี่ยเขาก็หยุดเรียนกันตามปกติแต่ความจริงจะมีคุณครูมาสั่งเพื่อจัดค่าเวรในช่วงวันหยุดด้วยนะคะปรากฏว่าขอที่เราดูนี่ไงแม่ตอนเช้าแค่คนเดียวแล้วคุณครูเนี่ยเป็นผู้หญิงด้วยวันเดียวกันนี้มีคนงานที่โรงเรียนเนี่ยมาตัดไม้ครับแต่ว่ามันเนี่ยระคุณแทนที่มันจะทำงานไปมันเห็นครูสาวมาเข้าเวรแค่คนเดียวก็เลยเข้าไปพุ่งตัวทำร้ายหมายจับคมขืนเธอแบบหาเจ้าของตากดีนะดูภาพจากกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมจุดนี้โรงเรียนบ้านโป่งเกลือตำบลดอยลางอำเภอเมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานีช่วงประมาณบ่ายสองโมงเมื่อวานนี้แม่อ้วนคนนี้นิรันต์นาเกียรติอายุ38ปีมาจ้องมองอยู่หน้าอาคารเรียนเอ้าถูกเจ้าคนก็เป็นยังไงโชคสนิทตอนไม่ทำงานเดิมอ่ะ
ันคิดอยู่แล้วมันจะเอายังไงต่อสุดท้ายเนี่ยคนลงมาช่วยแล้วมันหนีไปได้นะครับคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยให้การช่วยเหลือคุณครูนะครับรอยเลือดกระจายอยู่ทั่วเลยได้รับบาดเจ็บก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ครับทำไมไม่พาไปขึ้นรถไฟทำไมไม่มาขึ้นรถไฟนึกว่าจะจงรถปิดไม่ได้ล็อกไม่ได้สภาพครูเนี่ยสะบักสะบอมหมดเลยตัวคุณครูกินทำนะครับผู้ใหญ่ต้องตกเกลือมันไม่กลับคนร้ายมันเป็นคนในพื้นที่แม่มันไม่กลับสภาพเดิมอ่ะมันโดนน้ำแล้วมันก็ล้มไม่แปลกใจที่ต้นเดือนนี่ครับไอ้ให้ซื้อล้มมืออยู่พูดมาพูดมาอันนี้คือไอ้เจ๊งมึงนะอันนี้คือเพื่อนกันใช่ไหมเราเห็นว่าต้นไม้ยืนต้นตายก็จริงๆไม่ต้องทำอะไรก็ได้นะแต่ให้มีรายได้เดี๋ยวเอาไม้เนี่ยมาทำเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ให้กับนักเรียนนะคะอายุเท่าไหร่เนี่ยพี่บอลนี่เราเหรอนี่เราเนี่ยอายุ38ปีโอ้เห็นไหมยังหนุ่มยังแน่นแต่ไม่รู้จักบุญคุณไม่รู้จักตัดเนื้อตัดตัวนะคะแล้วตอนเกิดเหตุการณ์ที่ไหนนะดูดูเรียนใช่ไหมน้องป .6 สองคนเขามารักกันมาจนยาแม่ปิดเลยแม่ปิดเลยค่ะแม่ปิดเลยจ้าซี่โครงหักสามซี่เลยนี่เหรอคนตัดไม้แม่ปิดปิดเลยดึงออกเลยลากเข้าไปอย่างนั้นเนี่ยผมคนก่อเหตุเองก็แล้วกันค่ะพูดที่พูดโทรศัพท์ให้ฟังเขาก็บอกว่าคนนี้ครูผู้หญิงคนนี้เข้าใจผิดเขาว่าเขาจะไปฟันอะไรเพราะว่าเขาแบบเขาจะมีแบบมีดที่แบบเอาไว้ฟันไม้ฟันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบนี่ก็เขาเป็นเขาคิดว่าแบบเจ็ดต้นไม้เหมือนเลยค่ะเขาอาจจะเป็นคนไม่เยอะอะไรไม่เลยเขาบอกไหมว่าเขาไปทำมาเข้าไปทำอะไรพวกเราไม่อยากจะเสียวไปจ้าไปได้